สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับคณะรัฐมนตรีเขาได้มีมติเห็นชอบให้คงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี2565ถึง2566ในอัตราเดิมนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคมเนี่ยเขาเห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิมนะครับในปี65และ66ทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างในการเกษตรที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาภาระภาษีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับโดยอัตราภาษีก็จะเป็นอัตราดังนี้นะครับ 1. ในเรื่องของการประกอบการเกษตรเนี่ยจัดเก็บอัตราภาษีร้อยละ 0.01 ถึง 0.1 2. ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดานะครับจะจัดเก็บในอัตราภาษีร้อยละ 0.03 ถึง 0.1 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจัดเก็บอัตราภาษีร้อยละ 0.02 ถึง 0.1ส่วนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นเนี่ยจัดเก็บอัตราภาษีร้อยละ 0.02 ถึง 0.1 3. การใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับจะจัดเก็บอัตราภาษีร้อยละ 0.3 ถึง 0.7 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์จัดเก็บอัตราภาษีร้อยละ 0.3 ถึง 0.7 นะครับนี่ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันที่7ธันวาคมนะครับเห็นชอบคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิมสำหรับปี2565ถึง2566นะครับ